มานี่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับช่างแมวครับวันนี้จะนำเสนอในทางกดการตรวจเช็คซ่อมแมกนิตไอแอร์นะครับอาการสตาร์ทอาการไม่ทำงานนะคอยร้อนไม่ทำงานคอยเย็นทำงานปกตินะครับพอดีเช็คมาแล้วเป็นไซโจนะครับรุ่นนะครับSOR-25BU นะครับก็คือแอร์ 25BTU นะครับของไซโจดินกินะครับใช่มั้ยจ๊ะสมมุติแนวทางการตรวจเช็คให้นะครับตอนนี้เราเปิดคอยล์คอยเย็นด้านล่างไว้แล้วนะครับก็ตัวนี้ขั้นแรกเขาให้เช็คไฟ220โวลต์ AC ตรงนี้นะครับตรงไฟเลี้ยงก่อนนะครับไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็เช็คนิวตันนะครับนิวตันตัวนี้นิวตันสีขาวนี่มีนะครับแล้วก็วัดเช็คไฟเลี้ยงคอยนะครับความระหว่างคอยนะครับต้องได้220โวลต์นะครับมีนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็ลองทดลองเทสนะครับโดยการกดนะครับจัดกระแสก่อนนะกระแสดูนะครับนะครับว่าคอมพิวเซอร์ทำงานไหมนะครับคอมเดินนะครับหลานที่8 9แอมป์นะครับแป๊บเดียวนะครับแค่ครึ่งเดียวอย่ากดนานนะครับเป็นการเทสนะครับเทสว่าพัดลมทำงานคอมพิวเซอร์ทำงานนะครับอ่ะช่างโนปิดเบรกเกอร์ที่ตู้ไฟนะครับปิดเมนไฟก่อนแอร์ชั้นล่างแอร์ชั้นล่างครับ1ครับรอปิดไฟก่อนนะครับไฟกัดวัดค้างก่อนการช่างหนูปิดผิดยี่ช่างหนูไม่ได้เปิดเนาะตัดแล้วครับไม่มีแล้วครับตัดทีนะครับปัดลายดูอีกทีนะครับกันเหนียวตัดแล้วนะเราก็จะถอดจะปล่อยก่อนนะครับเปลี่ยนแมกเนติกตัวใหม่นะครับรุ่นใหม่จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นจะไม่เหมือนตัวเก่านะครับตัดต่อเฉพาะลายนะครับเกิน30แอมป์นะครับตัวนี้220โวลต์นะครับต้องต่อให้ถูกนะครับอันนี้รุ่นแรกๆจะเป็นยังไงไปโจดังคีตัวแรกเลยโอเคเด็ดมากติดไหมครับช่างแมวจะวัดให้ดูกันนะครับวัดการง่ายๆนะครับวัดโอห์มนะครับตั้ง X10 นะครับวัดขาคอยนะฮะขาคอยอยู่ด้านข้างนี่นะครับเห็นไหมช่างแมววัดต้องมีโอห์มนะครับคูณร้อยแล้วกันคูณ10ขึ้นน้อยนะครับคูณ100มีโอห์มนะครับประมาณ 2K ตัวเดิมนะครับต่อสายกันวัดตัวที่เสียให้ดูก่อนนะครับเป็นแนวทางนะครับวัดครั้งหนึ่งก็ได้นะไม่ขึ้นนะครับตัวเดิมที่เสียจะไม่ขึ้นเลยนะครับขาดแน่นอนนะครับว่าเสียจากตอนที่ล้างนะครับเปียกน้ำไม่ได้เป่าให้แห้งอาจจะช็อตสปาร์กได้สดมากเราก็เสียบขาคอยก่อนนะครับตอนนี้เป็นนิวตันนะครับนิวตันจะเสียบจ้ำจากเมนแล้วก็จ้ำเข้าตรงนะครับของแมกเนติกนะครับ
ต้นกันนะครับจุดต้นจะเป็นจัมป์ตรงนะครับเหมือนสวิตช์ไฟนะครับหลักการเดียวกันนะครับต่อกลับให้เหมือนเดิมครับแต่ต่อให้ถูกฝั่งว่าฝั่งไหนเป็นลายเป็นนิวตันนั่นเองนะครับชุดลายนะครับสีดำดูของผมช็อตใช่ครับดูคนมอกแปลงแต่สมมติว่ามันจะเสื่อมเองด้วยครับมันเก่าแล้วน้ำยาวันนี้น้ำยาเคลือบวันนี้มันเสื่อมสภาพใช่ไหมไม่หรอกวันนั้นน่าจะตอนเขาล้างเป็นวันนั้นต้องระวังแล้วก็ไม่ลองเปิดเลยครับล้างแล้วก็ไปเลยวะรีบล้างรีบไปเลยต่อสายลายนะครับถ้าเข้าจะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนเอาขาคอมคาร์บอนเลยสีดำสายคอนโทรลนะครับสีส้มของเซโจจะใช้เป็นสายสีส้มนะครับอ่ะช่างโนทดลองเปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์ครับดูคำสั่งค้างอยู่ป่ะทำงานแล้ว 9.15 นะครับ 519 วิ่งไปวิ่งมานะครับเอาละทำงานแล้วครับรอบฟ้าถึงไม่มีติดเสียนะครับดีเก่าก็เสื่อมสภาพเองนะครับการใช้งานการตรวจเช็คซ่อมแอร์เซโจเดนจินะครับอาการพอเย็นทำงานปกติค่อยร้อนไม่ทำงานเลยนะครับ
ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับ